นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิสรณะสมณังนิสสิตังอามะอาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมตุชัจจาเวระมณีสิกขาปะทังกาเมสุมิจฉาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิภาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิราเมยามิจฉาตาละวัดนะครับพร้อมเพรียงอิมานิมยังพันเตตานิสะปริวารานิสังคัตสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุโสอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมมหากัญจีวะอัมมหากัญจีวะอาจาริยสัจญาอาจาริยสัจญามาตาปิโตอาริยัญจาญาตกาญจายาตกาญจา
สาธุต่อไปนี้อาตมาขอโอกาสอำนวยอวยพรเป็นภาษาไทยสักเล็กน้อยแล้วก็ให้พระสงฆ์ทั้งหมดอนุโมทนาให้พรเป็นภาษาบาลีวันนี้ก็นับว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดียามดีมงคลดีเพราะว่าพวกเราทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆมาทำความดีมาปฏิบัติธรรมร่วมกันอาตมาขออนุโมทนาขอขอบพระคุณบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกคนโดยเฉพาะคุณโยมแม่ชีสันธนีที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาร่วมในวันนี้นอกนั้นก็มีคณะมาจากเกาะสมุยมีโยมดร.ศิริวรรณกับคณะมากันสองคันรถตู้คณะญาติโยมที่มาจากชัยยาจากสวนโมกก็จำนวนหนึ่งส่วนใหญ่ก็คณะญาติโยมที่อยู่ที่ปางงาตะกั่วป่ากุระบุรีได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่ของโยมปิจิกว่าทำธุรกิจอย่างอื่นเดี๋ยวนี้มากลายเป็นสวนโมกอันดามันก็เพราะว่าโยมปิจิมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาครอบครัวของโยมปิจิเป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิตั้งแต่คนทวดคนตาคนย่าคนยายสนใจในธรรมะทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะคนทวดก็โยมปิจิก็เป็นแม่ชีบวชอยู่ในวัดจนกระทั่งเสียชีวิตเป็นทวดน้องของทวดของอาตมาทวดอาตมาก็เป็นชีแม่กันแม่ชีช่วยเป็นทวดองค์อาตมาทวดของโยมปิจิทวดทิมเป็นน้องจากทวดของอาตมาก็หมายความว่าสนใจเรื่องบุญเรื่องศาสนามานานพอดีโยมปิจิไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนานาชาติก็เลยสนใจอยากให้ที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ขอตั้งชื่อว่าเป็นสวนโมกอันดามันอันมาเห็นก็แนะนำว่าสิ่งที่ทำครั้งแรกก็คือทำลานหินโคมอย่างที่คณะญาติโยมได้เห็นอยู่ต่อไปข้างหน้าอามาอยากจะให้ที่ตรงนี้เป็นสวนโมกนานาชาติอันดามันถ้าทำขึ้นมาสำเร็จจะทำให้ที่ตรงนี้เพิ่มค่ามากขึ้นเป็นที่ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าคนหลังที่ภูเก็ตก็ดีที่กระบี่ก็ดีพังงาก็ดีรวมทั้งไอ้ที่อื่นถ้าเราทำให้สำเร็จขึ้นมาต่อไปจะมีชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็เกิดมีคุณมีค่ามากขึ้นประเทศไทยเราเนี่ยเราควรภาคภูมิใจได้บรรพบุรุษของเราช่วยกันรักษาพื้นแผ่นดินประเทศไทยเอาไว้เป็นพื้นแผ่นดินที่ดีที่สุดของโลกภัยธรรมชาติมีน้อยมากให้ทำกันที่สุดบรรพบุรุษของคนไทยนับถือพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมาพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ของประเทศไทยเป็นพุทธมามกะเป็นเอกอัครสาธนูปถัมภกต่อพระพุทธศาสนาให้ประเทศไทยเราจะอยู่ยั่งยืนก็เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนาต้องหันกลับมานำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้กว่าหลัง
ทั่วโลกที่เขาเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีให้ทุกเขาก็ถึงทางตันแก้ไขปัญหาไม่ได้ในชีวิตเขาเลยมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นอย่างที่มากระทำอยู่ที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งอย่างทวนโลกนานาชาติมีฝรั่งอบรมแล้วประมาณราว 30,000 คนปีหนึ่งก็ราว 1,000 คนแล้วขณะนี้ก็ที่เกาะสมุยทีปะพาวันที่ดร.ตีวันเป็นประธานมูลนิธิจัดอบรมฝรั่งทุกเดือนก็ประมาณ 1,000 กว่าคนนอกจากฝรั่งยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วยังมีพวกรัสเซียอันนี้คนรัสเซียมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นที่ทีปะพาวันมีอบรมรัสเซียทุกเดือนเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราของดี2 อย่างคือ1พื้นแผ่นดินที่ดี2พุทธศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยช้านานประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาวัดวารามเต็มไปหมดทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 30,000 วัดแม้ที่พังงากุระบุรีก็มีวัดต่างๆวันนี้ท่านเจ้าอำเภอกุระบุรีไม่ได้มาก็ให้พระรองเจ้าอำเภอมาแทนมาเป็นประธานก็ขอขอบพระคุณให้ท่านมาร่วมวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาพบปะกันมาเป็นญาติธรรมมาเป็นกัลยาณมิตรที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าได้กัลยาณมิตรแล้วก็คือพรหมจรรย์ทั้งหมดในพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีกว่ากัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีวันนี้เรามาสร้างกัลยาณมิตรมาสร้างญาติธรรมให้เข้มแข็งอาตมาก็ขอโมทนาอันต่อไปนี้ขอพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งใจให้มีเมตตาจิตกุศลจิตอํานวยอวยพรให้คณะญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญทำกุศลในวันนี้ตอนยาวที่ถวนโมกอาตมาก็บอกคนที่ถวนบอกว่า วันนี้พวกเราจะมาที่กุระบุรีมาที่ถวนโมกอามันมาปฏิบัติธรรมลักษณะบุญจาริกเรียกว่าธรรมญาตราขอให้พวกที่ไม่ได้ไปอนุโมทนาด้วยเพราะการอนุโมทนาเนี่ยมันเกิดบุญเกิดกุศลก็ในจิตใจมันเป็นความสุขเป็นความเจริญอันวันนี้เรามาทำสิ่งที่ดีๆให้ปรากฏออกไปโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ครอบคลุมไปทั่วโซเชียลมีเดียกล่าวฐานข้อมูลธรรมที่ไหนมันก็ไปทั่วโลกคนจะได้เห็นภาพดีๆได้ฟังสิ่งดีๆเขาก็สบายใจฟังอะไรและฟังให้สบายใจก็คือฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ฟังเรื่องอื่นเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้เรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติคนฟังแล้วก็จิตใจหดหู่อย่างขณะนี้ที่มีว่าโรคระบาดคนฟังแล้วจิตใจหดหู่แต่ว่าได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทำให้คนจิตใจสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสให้เรามาทำประโยชน์ร่วมกันวันต่อไปนี้ขอให้คณะญาติโยมตั้งใจรับพรพระสงฆ์จักให้พรยะถาปริวังปุราปริปุเรติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังเอปะเมวะตมิจตุตะเปปุเรตุสังคปาจันโทปนารัตโรยะถามณีโชติรัตโรยะถาอันตรตาปโรโกเวนัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีติคายุโกภาวะปิวาตนาติเรตนิจังวุฒาปัจจายโนตารโหธรรมาอันเดอายุวันโนทุกขังอะระหัง
ันตุเตะภะวะตุตระปะมังคะลังราคันตุตระปะเทวะตาตระปะสังฆานุอาเวนะตะตาตุติอาวันตุเตะจะกรวดน้ำได้ยังกรวดน้ำแต่บุญประกุศลนะโมพร้อมกัน3จบตรวจน้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใครว่าได้ก็ว่าไปเลยนะคะ ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้ผลกุศลเพิ่นสาธุจ้ะถัดแล้วไปชั้นที่ไหนอยู่เนี่ยอาจารย์ฉันก็เชิญจับเลยนะครับเตรียมที่โต๊ะอะไรนะครับอาจารย์นิมนต์ฉันที่โต๊ะครับอาจารย์ที่โต๊ะนะครับครับเอาเอาต้องไปไม่ทีบรรยายใช่ไหมฟังตรงโน้นเจ้าค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้แม่ชีนั่งที่นี่นะครับได้ค่ะมาไปฟังตรงโน้นเอาเครื่องเสียงวางให้สูงหน่อยก็ได้ยกกระบังบนนี้ก็ได้แม่ทีนะมาไปนั่งฟังโยมที่นู่นเจ้าค่ะตัวน้ำครับมีตัวไปต่อเดี๋ยวต้องได้จ้ะติดเสานะฮะคุณก็ครับครับขอบคุณเป็นยืนดูทุกรูปไม่ถึงก็ได้กินนาทีก็นั่นแหละแล้วแต่แม่ชีแหละจริงๆแล้วอยากให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับคุณแม่เอาไมโครโฟนเนาะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์และคณะสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงรัฐธรรมสวัสดีต่อญาติธรรมทุกท่านนะคะท่านไม่ต้องพนมมือค่ะให้นั่งสบายคุณแม่รู้สึกได้ถึงความเย็นเป็นความเย็นในทันทีที่คุณแม่ลงจากรถไม่ได้เย็นด้วยแอร์แต่เย็นด้วยโมกขะคือการหลุดพ้นต้อง
ระลึกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสักเล็กน้อยว่าเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์โพปารภถึงสวนโมกอันดามันที่เสถียรธรรมสถานที่ได้เชิญให้คุณแม่ได้มาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดวันที่จะเป็นปาฐกถาพิเศษสวนโมกอันดามันครั้งที่หนึ่งแล้วก็ให้คุณแม่ตั้งชื่อคุณแม่รู้สึกมีความประโมทแห่งจิตมากต่อท่านเจ้าของสถานที่คุณแม่มองเห็นกุศลและเจตนาของท่านและครอบครัวคุณกฤตสีฟ้าคุณแม่ได้เห็นวันนี้นะคะแต่ว่าด้วยเจตนาอันเป็นกุศลของท่านเนี่ยเร้ากุศลคุณแม่ให้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วทำให้คุณแม่ระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุคืออะไรที่เป็นการสนองงานพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยคุณแม่ไม่ปฏิเสธแล้วคุณแม่รู้สึกเป็นบุญของลูกศิษย์เป็นบุญจริงๆที่พวกเราได้รู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องกล้าขนาบชี้ชวนวิงวอนให้พวกเราเดินบนหนทางที่ถูกต้องเรามีมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรก็เพราะว่าเรามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายที่ทำให้เรารู้จักหนทางอันประเสริฐที่นี่จะหลุดพ้นก็ต่อเมื่อเราต้องมีหนทางและมีมรรคภาวนาคุณแม่ว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับคุณแม่มากท่านอาจารย์พุทธทาสแสดงปฏิจจสมุปบาทในวันแรกที่คุณแม่ไปที่สวนโมกชายาคุณแม่ตื่นเต้นมากเลยที่ได้ฟังแล้วก็ฟังอีกเป็นร้อยๆครั้งแล้วทุกวันนี้คุณแม่ก็แสดงปฏิจจสมุปบาทกับทุกคนที่เข้าไปในเสถียรธรรมสถานด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเมื่อเข้ามาที่นี่คุณแม่จึงไม่รู้สึกว่ามันมีความบังเอิญใดๆในโลกนี้เราคือญาติเราคือพี่น้องเราคือกัลยาณมิตรของกันและกันคำว่าโมกขะที่แปลว่าหลุดพ้นมันอาบรดใจของพวกเราอยู่หรือเปล่าสวนโมกอันดามันคือสวนโมกที่จะนำผู้คนในโลกนี้ให้หลุดพ้นผู้ที่รู้จักการเสียสละความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและถวายแผ่นดินตรงนี้เพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยจึงเป็นเรื่องที่งดงามมากนะคะแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าคุณแม่มาอย่างอื่นนะคุณแม่มาเพื่อมุทิตาจิตต่อครอบครัวของคุณกฤตสีฟ้าแล้วก็คณะทำงานทุกคนแอบปลายตาขึ้นไปมองป่าที่มีต้นไม้สูงแล้วก็มุทิตาจิตว่าที่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากก็เย็นน่ะเมื่อเปรียบเทียบไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราไม่ควรจะอิจฉานะฮะควรจะมุทิตาเลยที่นั่นคงต้องปลูกต้นไม้อีกเยอะสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์เพราะที่นี่แบบได้มาแล้วก็เย็นเลยแต่ถึงกระนั้นคุณแม่ก็ยังมีงานที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อยอดเลยนะคะเมื่อกี้นี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พาคุณแม่เดินไปดูสระคุณกฤตพาคุณแม่เดินดูต้นมะพร้าวสระนาฬิเกมะพร้าวนาฬิเกแล้วก็มีเสาอยู่ต้นหนึ่งคุณแม่ก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเสาเนี้ยจะวางพระโอรกิเตสวนโพธิสัตว์ใช่หรือเปล่าเจ้าคะคือใจมันเร็วมากนะมันก็ไปเร็วเลยหันมาคุณกฤตบอกตั้งใจจะเป็นสาวอโศกคุณแม่นึกในใจเล็กน้อยนะฮะตอนนั้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ
ไม่คิดเป็นอื่นในที่สุดออกจากสระนาฬิเกเสาต้นนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระอโรกิเตสวนโพธิสัตว์สาธุพร้อมกันค่ะเห็นไหมคะเพราะหัวใจของคุณกฤตนั่นแหละคือหัวใจของโพธิสัตว์ล่ะมันชัดเจนอยู่แล้วพวกเรารู้สึกได้เลยว่าใครที่ยกอะไรและให้เป็นมรดกของโลกได้คนนั้นนั่นแหละคือผู้ฉุดช่วยไม่มีของส่วนตัวนะคะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นส่วนตัวไม่มีเรื่องส่วนตัวทุกอย่างมีไว้เพื่ออะไรคะเพื่อฉุดช่วยนั่นเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ตั้งชื่อวันนี้ในการแสดงปาฐกถาสวนโมกอันดามันครั้งที่หนึ่งว่าหัวใจโพธิสัตว์ช่วยโลกได้อย่างไรคุณแม่ว่ามันมีความจำเป็นแล้วล่ะเราจะบรรลุธรรมคนเดียวก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะละเลยหน้าที่เราทำได้แต่เราต้องทำได้มากกว่าคือช่วยคนอื่นด้วยหายใจเข้าอย่างสงบเย็นแล้วต้องหายใจออกอย่างเป็นประโยชน์ด้วยสงบเย็นแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ดูจะเอาไปแล้วนะคะตอนนี้นี่เรื่องจริงค่ะทุกครั้งที่คุณแม่เห็นลมหายใจแห่งสติคุณแม่ก็จะรู้สึกได้เลยว่าถ้าอาจารย์สอนคุณแม่ว่าคุณสรรสนีไปทำให้เยาวชนมันมีลมหายใจเป็นเพื่อนเพราะคุณแม่ไปที่สวนโมกด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องมือนิดหน่อยค่ะหรือให้ถือคู่ค่ะถืออันนี้ไม่ดังค่ะคุณแม่พูดดังได้นะคะเสียงนี้ไม่ดังค่ะค่ะไม่ดังค่ะคุณแม่ขออนุญาตเพราะว่าคุณแม่กำลังออกอากาศอยู่ถ้าคนทางบ้านดูอยู่แล้วดังนะคะแล้วทางนี้ดังกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันค่ะงั้นแสดงว่ายืนยันนะคะว่าขณะนี้มีคนที่ดูอยู่ทางบ้านอยู่ใช่ไหมนันทวันเป็นช่วงเวลาทุกกระจายใจกระจ่างนะคะมีคนดูอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ขอดำเนินถ้าคุณแม่จะขออนุญาตยืนได้ไหมเนี่ยมีข้อห้ามไหมฮะเพราะว่าข้างหลังมองไม่เห็นคุณแม่เนาะดีแล้วเพราะคุณแม่ก็นั่งมานานแล้วแหละนะคะก็ต้องขอพูดต่อเลยว่าหัวใจของโพธิสัตว์ช่วยโลกได้อย่างไรสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้สึกอันหนึ่งตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคุณสรรสนีตอนนั้นพายุเกนะคะคุณแม่เนี่ยจำพายุเกได้อะเพราะว่าเราขนคนมาเลยค่ะเป็นรถบัสใหญ่แล้วท่านอาจารย์ก็อนุญาตให้พวกเราเอาคณะของเรานอนที่สวนโมกชัยยาแล้วท่านก็พูดกับคุณแม่เหมือนกับว่าเตือนว่าขอบใจนะที่มาช่วยคนอื่นและรู้จักช่วยตัวเองโอ้อันนี้คุณแม่จำเป็นคีย์โน้ตเลยว่าสงบเย็นด้วยนะเวลาช่วยคนอื่นน่ะและต้องไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์คุณแม่ขอเล่าย้อนไปถึงท่านอาจารย์พุทธทาสนิดหนึ่งแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมวันนี้คุณแม่รู้สึกเหมือนกลับบ้านนะท่านอาจารย์สอนว่าไปทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยมันรู้จักลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตถ้าหายใจเข้าสงบเย็นมีสติอลักขาจิตลมหายใจออกเป็นประโยชน์อยู่แล้วเพราะคนที่หายใจอย่างสงบเย็นมันมีศีลอยู่แล้วมันเย็นเพราะมันไม่ทุศีลไงอันนี้คุณแม่ค้นพบนะว่าคนมีศีลเนี่ยมันต้องศึกษาเลยว่าเราจะมีศีลบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อเราต้องเย็นนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองหายใจออกเป็นประโยชน์ได้ไหมถ้าบอกว่าเรากตัญญูกตเวทิตาคุณเราต้องเป็นประโยชน์และการเป็นประโยชน์ต้องแสดงว่าเราช่วยสิ่งแวดล้อมตรงนั้นให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างนั้นเรียกว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์อย่างหัวใจของพุทธะหรือหัวใจของพระโพธิสัตว์สองแล้วนะคะถ้าอาจารย์สอนคุณแม่โดยวิธีการถามงานคุณแม่ตลอดเวลาคุณสรรสนีทำหรือยังเล่าไปสิ
คุณแม่ก็ยังเล่าแบบตะกุกตะกักกลัวกลัวว่าเล่าแล้วท่านอาจารย์จะดุแต่ในที่สุดท่านอาจารย์ทำให้เห็นว่าคำขนาบมันคือการตีเหล็กให้ร้อนและท่านก็ทำให้คุณแม่รู้ว่าถ้าจะทำทำทันทีถ้าเราแน่ใจว่าเรามีศีลมีธรรมสงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยการเป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำบ่อยๆจนกระทั่งเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือซึ่งอันนี้คุณแม่ได้จากท่านอาจารย์แล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าในวันที่ท่านอาจารย์จะคืนลมหายใจคุณแม่ก็ได้รับรางวัลจากสวนโมกตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ป่วยอยู่ที่ศิริราชคุณแม่รัญจวนก็พยายามที่จะชวนลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่แหละสร้างกุฏิอาจารยวาสถวายเพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์ได้มองเห็นพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ที่สวนโมกนี่คุณแม่จำได้พวกเราก็ได้รับการชวนจากคุณแม่รัญชวนว่าไปช่วยทำสวนตรงบริเวณที่วางพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ให้ท่านอาจารย์นอนและหันศีรษะมองเห็นพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์คุณแม่ก็ปิดเสถียรเลยค่ะยกคนทั้งหมดในเสถียรมาเลยตอนนั้นท่านอาจารย์ยังอยู่ศิริราชคุณแม่รัญชวนก็สร้างกุฏิถวายพวกเราก็จัดสวนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังมีต้องใช้คำว่าพวกเราก็มีความเหมือนเรากตัญญูอะแต่เราก็อดจะตั้งคำถามไม่ได้ว่าถ้าอาจารย์จะกลับสวนโมกไหมแล้วถ้ากลับมาถ้าอาจารย์จะอยู่เป็นครูที่สอนพวกเราอย่างไรเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองแต่ท่านคะคุณแม่จำพื้นที่ที่คุณแม่ไปปรับตรงนั้นด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราอยู่วิธีคิดมันเปลี่ยนค่ะคือถ้าอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราอยู่ไงเรายังหายใจอยู่ไงเพราะฉะนั้นทันทีที่เราได้ยินสัญญาณที่บอกว่าถ้าอาจารย์จะกลับสวนโมกในขณะที่คุณแม่กำลังทำงานสวนรอบพระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์เนี่ยแล้วบอกว่าเครื่องบินจะลงเป็นการนำท่านอาจารย์กลับตอนนั้นน่ะคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าเราต้องเปลี่ยนสถานที่จัดสวนละคือมันน้อมรับความจริงทั้งหมดเลยนะคะคุณแม่ยืนอยู่ที่พระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์คุณแม่รัญจวนก็คิ้วบินโตเอาข้าวมาส่งเหมือนแบบเนี้ยมีบินโตว่าลูกก็ทำไปเราก็ทำแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอาจารย์กำลังจะกลับมาถึงคุณแม่ก็ปรารภว่าคุณแม่ต้องเปลี่ยนที่ทำสวนไหมแล้วคุณแม่ก็ได้มีโอกาสยืนรับท่านอาจารย์จำได้เลยว่าท่านจ้อยท่านสิงห์ทองเนี่ยค่ะก็แบบเหมือนเป็นเปหามเนี่ยเข้าไปในกุฏิท่านอาจารย์คุณแม่ก็มายืนจำได้ว่าคณะจักเสถียรเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นช่วงที่เป็นโมเมนต์ที่ดีมากเพราะเราอยู่ตรงนั้นเราถวายงานอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนสถานที่จริงๆจากการที่จะทำสวนรอบพระอโรกิเตศวรโพธิสัตว์ที่ท่านอาจารย์มองเห็นก็ต้องเอาดอกไม้ต้นไม้ทั้งหมดนั้นไปจัดสวนที่ที่จะบรรจุร่างของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มันก็เป็นความจำที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่จะไม่ปฏิเสธในการที่จะทำงานไม่ว่าท่านอาจารย์จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่เรามีอยู่ก็คือลมหายใจที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ของเราและนี่คือการกตัญญูกตเวทิตาคุณที่คุณแม่มายืนอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่คือความต่อเนื่องเลยค่ะและไม่ว่าท่านอาจารย์โพจะไปสร้างอะไรที่ตรงไหนถ้าคุณแม่สามารถที่จะไปร่วมมุทิตาจิตได้ที่ทีปะภาวันก็ดีหรือตอนนั้นก่อนมีทีปะภาวันคุณแม่จำได้ว่าเรามีบวชแม่ชีเด็กๆของเราท่านอาจารย์ก็พาเราไปที่เขาศกไปที่ลอยอังคารท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นเลยว่า
โอ้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านไม่ปฏิเสธการช่วยเหลืออย่างนี้เองพวกเราก็เป็นคณะนักบวชผู้หญิงที่ท่านอาจารย์นำพวกเราเดินแล้วคุณแม่ก็ยังจำภาพเหล่านั้นได้ท่านจ้อยก็พาพวกเราเข้าไปแล้วคุณแม่ก็ยังตามไปที่เขาศกอีกหลายปีนะคะแล้วก็ได้ตามไปที่ทีปภาวันแล้วก็อยากจะบอกว่าแม้แต่ที่นี่เนี่ยคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ที่ใหม่ไม่ใช่ที่ใหม่เป็นที่ที่เราคุ้นเคยทั้งสิ้นกับคำว่าโมกขะคือหลุดพ้นเตือนให้ทุกท่านซึ่งวันนี้ก็ทักคุณแม่มากเลยว่าเคยเห็นแต่ในทีวีคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่จับต้องได้ใกล้ชิดได้แล้วคุณแม่เองก็อยากจะให้กำลังใจว่าการที่เรามีหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยคุณแม่ก็ได้มาจากสวนโมกชายานั่นแหละค่ะเพราะคุณแม่มองเห็นสิ่งนั้นอยู่คุณแม่ทำงานผ่านสื่อคุณแม่รู้สึกว่าภาพจำบางอย่างที่มันจับต้องได้คือการหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกอย่างเป็นประโยชน์พระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ที่สวนโมกชายาสอนให้คุณแม่รู้ถึงหัวใจของผู้รับใช้คุณแม่เปิดดูคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสก่อนที่จะมาที่นี่ที่ท่านบอกว่าให้มองไปที่พระพักของพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์คุณเห็นอะไรถ้าคุณเห็นความสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์คุณจะเห็นถึงความบริสุทธิ์มันมีความบริสุทธิ์อยู่ไม่มีการช่วยที่มาจากราคะโทสะโมหะต้องละราคะโทสะโมหะหัวใจอย่างเงี้ยมันละได้มันวางอัตตาได้มันจึงเป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนคุณแม่เห็นความบริสุทธิ์เห็นเมตตาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเห็นปัญญาในการแก้ปัญหาและเห็นขันติคือความอดกลั้นต่อกิเลสนั้นเมื่อเราเห็นความบริสุทธิ์เมตตาปัญญาและขันติเนี่ยมันต้องเห็นหัวใจของเราหัวใจโพธิสัตว์จะช่วยโลกได้คุณต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ในใจของคุณด้วยและเมื่อคุณแม่ได้คุ้นเคยกับหัวใจของพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ที่สวนโมกในวันนี้ที่คุณแม่ดำริสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่เห็นไม่ต่างเลยค่ะเพราะว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ในเพศแม่ที่ท่านก็เลือกที่จะมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานคุณแม่ไม่ได้รู้จักท่านแต่ท่านรู้จักคุณธรรมของเราและสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานที่มีอายุ2หรือ 2,000 ปีเนี่ยกำลังทำให้คุณแม่เห็นถึงความกรุณาอย่างลึกซึ้งก็คือการให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในขณะที่โลกมีความเห็นแก่ตัวมีการแสวงหาผลประโยชน์มีความปรารถนาที่เราจะต้องเหนือคนอื่นมันไม่กรุณาไม่ได้นะคะการติเตียนการตำหนิการด่าทอการชี้ถูกชี้ผิดไม่ได้ทำให้โลกใบนี้รอดฮะการให้อภัยถามว่าการให้อภัยมันเป็นอะไรมันก็เป็นปัญญานะถ้าเรามองว่าเราจะมีพื้นที่สักที่หนึ่งถ้าเราจะหลุดพ้นแบบของเราอย่างเงี้ยมันก็ง่ายนะไม่ยากหรอกเราก็คัดคนเข้ามาแต่ถ้าเราคัดไม่ได้ล่ะเสถียรธรรมสถานไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนั้นโจทย์ของคุณแม่ก็คือต้องมีปัญญาในการแก้ปัญหาทุกวันมีเมตตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องกรุณาอย่างลึกซึ้งด้วยแล้วต้องช่วยด้วยความสุจริตใจไม่ดูถูกว่าใครจะไปสว่างไม่ได้โอ้มันเยอะขึ้นไปอีกนะไม่ว่าใครจะมามืดคุณไปสว่างได้นี่เป็นโจทย์ที่คุณแม่จะต้องทำงานให้ได้และที่สำคัญก็คือยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จหัวใจโพธิสัตว์ยากยังไงคืองานของเราเลยไม่ใช่งานง่ายค่ะ
จำไว้เลยค่ะคนกรีกยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จงานยากเป็นงานของพระโพธิสัตว์ที่ต้องทำฉันขอให้เราระลึกเลยค่ะว่าเป็นโอกาสของเราแล้วที่ได้เป็นชาวพุทธที่ได้ท้าทายว่าเป้าหมายของเราคือไปสว่างยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนิพพานเป็นสิ่งที่ยากแต่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมีมรรคภาวนาคือปัญญาศีลและสมาธิไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ตามปัญญาศีลและสมาธิเป็นดังกัลยาณมิตรของเราทำลายกำแพงของยูนิฟอร์มไปด้วยเพศหญิงเพศชายเด็กผู้ใหญ่รวยหรือจนมีการศึกษาหรือไม่ไปสว่างได้โจทย์ของเรากลับมานะคะชัดเจนมีปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราแค่เพียงข่าวลือว่ามันมีละโรคระบาดคุณแม่ก็นึกในใจว่าตอนซาเนี่ยคุณแม่ไม่ไปจีนเลยนะคะกลัวแต่วันนี้คุณแม่ไม่กลัวเพราะคุณแม่รู้วิธีการป้องกันความกลัวเป็นสิ่งที่เราต้องขจัดด้วยปัญญาแล้วหาวิธีการไปถึงอย่างคนที่ไม่ประมาทเราจะปลอดภัยโดยธรรมด้วยอะไรคะด้วยมรรคภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิเป็นดังกัลยาณมิตรของเราทำงานด้วยความไม่ประมาทด้วยจากนั้นยังไงต่อคะถ้าสงบเย็นแล้วต้องไม่ปฏิเสธการทำของยากอย่าหวังว่าจะทำอะไรง่ายๆถ้าเรามีมรรคภาวนายิ่งยากเรายิ่งต้องไปให้ถึงเพราะฉะนั้นงานจากนี้ไปที่คุณแม่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์โพเมื่อกี้นี้แล้วคุณแม่ได้กราบเรียนนิมนต์กับท่านสิงห์ทองไปแล้วนะคะตอนนี้ท่านจ้อยไม่อยู่หันไปเมื่อกี้ยังแอบยิ้มให้ท่านเลยว่าท่านอาจารย์เจ้าขาเดี๋ยวเดือนตุลาคมหลังจากออกพรรษาแล้วแต่ตอนนี้ต้องวางแผนกันก่อนแล้วนะคะเราจะมีธรรมยาตราจากสวนโมกชัยยาสู่สวนโมกอันดามันจากสวนโมกอันดามันจะมีเด็กเยาวชนใน ISB ของเราธรรมยาตราสู่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะตอนนี้เสถียรธรรมสถานมีแคมปัสอยู่ที่แก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานอีก300ไร่ค่ะยากค่ะไม่มีต้นไม้อย่างนี้เลยค่ะแต่ปลูกต้นไม้ทุกวันเลยค่ะองศาต่างกันประมาณนี้นะคะเช้า18องศากลางวันเที่ยง40องศาค่ะแต่ท่านอาจารย์โพบอกคุณแม่ว่าจะไปเยี่ยมเพราะท่านอาจารย์บอกจะไปเยี่ยมคนหัวลุกท่านอาจารย์จะไปท่านถามมีกุฏิยังโอคุณแม่เสกเลยค่ะยากไงคะทำได้งั้นวันที่ท่านอาจารย์จะไปในวันที่27 28เดือนนี้ท่านอาจารย์จะไปยกสถูปะมนตราพระอริยธารายากยังไงก็ทำได้ยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นบนยอดเขาเลยค่ะสาธุพร้อมกันค่ะคุณแม่นิมนต์ท่านอาจารย์ว่า120ปีนะเจ้าค่ะลูกศิษย์จะได้แบบขยันกันสุดฤทธิ์เลยแค่ท่านปาลบจะไปเยี่ยมคุณแม่โอ้นึกถึงเลยสมัยก่อนคุณแม่รัญชวนบอกว่าถ้าท่านอาจารย์แข็งแรงดีต้องไปเยี่ยมเราที่เสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็แบบไม่มีวันนั้นแต่วันนี้คุณแม่มีเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่ตรงไหนลมหายใจของเราสงบเย็นเป็นประโยชน์ก็อยู่ที่ตรงนั้นทำงานกันไปแล้ววันนี้ก็มีคนดูคุณแม่ถ่ายทอดอยู่ในรายการทีวีนั่นคุณแม่หมายความว่าคุณแม่กำลังทำให้คนได้เห็นว่าท่านที่สวนโมกอันดามันได้รับรู้ว่าเมื่อเข้ามาที่นี่การหลุดพ้นเป็นเป้าหมายของท่านค่ะเพราะชื่อว่าสวนโมกค่ะสวนแห่งการหลุดพ้นค่ะ
ทำงานอย่างหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนแล้วสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สาธุพร้อมกันสิคะเพราะหลายคนบอกว่าโอ้เห็นแต่ในทีวีจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสเดินทางและต้องไปขอบคุณโอกาสที่เดินทางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เมื่อกี้ถามว่าให้คุณแม่พูดกี่นาทีคุณกรีหมดเวลาแล้วส่งสัญญาณให้คุณแม่อย่านั่งไกลหมดเวลายังปกติก็ถ้าตอนนี้10โมง3:35อ๋อเหรอยังไม่11โมงนี่อ้าวถ้างั้นคุณแม่ก็ทำกิจกรรมด้วยเลยได้ป่ะท่านอยากเห็นการธรรมยาตราจากสวนโมกชัยยาถึงสวนโมกอันดามันแล้วไปหุบเขาโพธิสัตว์ไหมเจ้าคะจริงป่ะไปด้วยแล้วมั้ยเนี่ยแก่ๆเนี่ยเดินมั้ยจริงนะเดี๋ยวจะชวนพี่ตูนเดี๋ยวจะเอารถแบบดูแลคนแก่ที่แบบเป็นลมแล้วขึ้นรถนําเลยเอามั้ยไม่เราต้องเอาทุกวัยนะคะคุณแม่เอาทุกวัยกันมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจริงต้อง 11:30 คุณแม่จะจ้ะก็คุณแม่อยากจะบอกว่าทีมคุณแม่มีใครบ้างวันนี้ก่อนดีมั้ยเดี๋ยวเราจะได้รู้งั้นคุณแม่จะลงสัก11โมงหรือ11โมงครึ่งคะคุณกฤตบอกคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่เคารพการทำงานที่นี่11โมงเอาค่ะทีมมาเลยค่ะทีมของเรามีใครบ้างคะมาเลยนันทวันมาก่อนนันทวันอยู่ภูเก็ตนันชวันเป็นคนภูเก็ตวันนี้เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดให้คุณแม่พูดที่อันดามันมีคนดูตอนนี้ไปเป็นหมื่นแล้วนะคะเมื่อกี้มีคนดูป่ะลูกกระซิบมีหมดยืนสิคนนี้จะเป็นทีมทำสื่อตอนสวนโมกอันดามันสู่หุบเขาโพธิสัตว์นี่คนภูเก็ตนะคะสาธุค่ะตอนนี้เขาไปดังนะฮะเขาดังเขามีฟิล์มของเขานะคะที่แบบมีเพื่อนของเราที่มาจากอเมริกามาถ่ายว่าเขาทำอะไรยังไงเขาปักธงยังไงที่เขาจะไปสว่างอันเนี้ยคุณแม่ไว้ให้คนภูเก็ตติดตามรายละเอียดของเขาเองนะเอามาค่ะยืนกลุ่ม Dance for Peace มาพี่สมคิดเข้ามาเลยค่ะไม่ค่ะพวกนี้ต้องให้เซ็นสัญญาสวนโมกอันดามันสู่หุบเขาโพธิสัตว์หมดละค่ะคุณแม่นะคะยอมตนให้คนใช้แล้วฝึกตนไว้ใช้คนนะคะค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของ ISV International Spiritual Volunteer นะคะเนี่ยค่ะเพิ่งไปทำงานผ่าตาไปเป็นผู้ช่วยเป็นวอลันเทียร์ผ่าตาที่เนปาลเพราะมีทีมเยาวชน ISV ของเราที่เก็บสตางค์การเดินทางเองและไปช่วยเป็นลูกมือให้กับคุณหมอลุยส์และโปรเฟสเซอร์ของเราคืออาจารย์พรชัยจากรามานะคะทำให้การผ่าตาที่อินเดียที่เนปาลเนี่ยจากประมาณสัก700คนเป็น955คนเพราะการจาริกไปของเด็กใน ISV สาธุเขาเลยค่ะเห็นไหมคะเขาใส่เสื้อนี่แล้วเขาก็ไปพร้อมกับ Dance for Peace คือการเต้นเพื่อสันติภาพอันนี้จะเป็นการดีไซน์ว่าเมื่อมีธรรมยาตราจากสวนโมกชยาสู่สวนโมก อันดามันโดยคณะสงฆ์ที่จำพรรษาแล้วเดินมาที่นี่แล้วจากที่นี่ไปถึงสวนโมกอันดามันไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จะเอาเยาวชนนะคะเข้ามาทำงานและบ่ายวันนี้คุณแม่จะไปพูดกับเด็กๆ เยาวชน500คนที่โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาเห็นนะคะเนี่ยค่ะคุ้มนะคะตั๋วเครื่องบินใบเดียวเก็บงานกันอย่างนี้เลยค่ะเมื่อคืนนี้ถ่ายรูปกับพี่คิดเอาพี่คิดมาตรงนี้ค่ะพี่คิดก็ถ่ายรูปโดยที่พรุ่งนี้ก็จะเห็นภาพทะเลอันดามันกับวาทธรรมของพี่ปุ้ยพี่คิดจะเป็นคนที่จะนำภาพประวัติศาสตร์ที่ผ่านเลนนี้ไปไหนคะสวิตเซอร์แลนด์เขาเตรียมจะไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเห็นไหมท่านมีอะไรดีเอาสาธุค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ว่า Dance for Peace กับ ISV ทำอะไรเดี๋ยวคุณแม่จะดูเด็กๆหน่อยเมื่อกี้คุณแม่เห็นเด็กๆที่โรงเรียนอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์โพธิพันธ์หลานไปไหนหมดแล้วล่ะหลานกินข้าวยังเด็กๆ
เด็กๆโรงเรียนมาหาคุณยายแล้วมาๆ มาตรงนี้นะมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะสลับเวลาให้เขาทำสลับกันแต่ตอนนี้มาก่อนลูกมาหายายมาเร็วมาหาคุณยายเรียกคุณยายลูกมาทางนี้แอมมาเราดังดอกไม้ปานกันก่อนมาค่ะเราต้องพวกนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยแหละค่ะพาเดินหมดละค่ะเนี่ยเอ๊ะกี่กิโลนะคะรู้ไหมจากสวนโมกอันดามันถึงกาญจนบุรีถึงเพชรบุรีต้องถามคนเพชรบุรีครับคนเพชรบุรีกี่กิโลประมาณแล้วตกลงคนเพชรบุรีจะเลี้ยงข้าวไหมจะเลี้ยงข้าวไหมรับปากสาธุเลยค่ะเพชรบุรีเลี้ยงหมายถึงว่าทั้งคณะนะเดินร้อยก็เลี้ยงร้อยนะเดินพันก็เลี้ยงพันนะสาธุไปเลยค่ะโอ้ไม่ใช่มือเดียวเดินได้ยินเปล่าเนี่ยลดความอ้วนนะลูกจำได้จำนี่แหละนี่แหละเนี่ยตามมานะคะวันนี้จะมาน้ำหนักเท่าไรลูก31ครับ31ชั่งทุกวันที่รักเชื่อคุณยายคุณยายชั่งน้ำหนักทุกวันเลยเวลาคุณยายชั่งน้ำหนักคุณยายก็จะรู้สึกเลยว่าคุณยายต้องควบคุมตัวเองยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องนี่หล่อนะเราอะคมมากเลยอะตกลงถ้ายายเดินไหมเนี่ยเดินไปนู่นแก่งกระจานเดินไหม581กิโลที่ไม่โง่เหมือนเดิมอะสมัยก่อนนี่เดินจากสวนโมกชัยยานะไปถึงเสถียรธรรมสถาน720กิโลแล้วพอไปถึงตัวนั้นนั่นละเอาธรรมโคตรธรรมญาตราเนี่ยใส่หลังเด็กทุกคนพอกลางคืนมันต้องอ่านท่านอาจารย์หนังสือธรรมโคตรเนี่ยมันมีกี่ฉบับ40กว่าเล่มเนาะคุณแม่จำได้แล้วก็แพ็คใส่ข้างหลังพอเด็กพักที่ไหนต้องเอาคำสอนมาอ่านแล้วเราก็ได้คำตอบอย่างนึงว่า720กิโลที่ไม่โง่เหมือนเดิมอันนี้เด็กมันพูดอันนี้แค่500กิโลที่ไม่จับยังไม่ถูก น่ารักมากเลยอ่ะเถอะมาทางนี้ลูกมายืนทางนู้นเลยไปถึงนู้นเลยป่ะมาใช้งานหน่อยแล้วไม่มีค่าตัวนะแต่มาเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวตามไปที่กุยบุรีได้เลยมาค่ะเอานะคะคุณแม่ก็เอาล่ะพี่แอมคะนะคะอายืนถึงตรงนี้เลยคือเนื่องจากเกรงใจแม่ชีที่อยู่ข้างหน้าถ้าเด็กๆ เขาจะขยับเขยื่อนอะไรบ้างโอเคใช่ไหมคะหรืออยากจะลุกขึ้นมาด้วยคะเอาไม่นะคะเอาล่ะค่ะคือเนื่องจากว่าพวกเราทำงานกันด้วยมิติตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากวันนี้คนแก่เยอะมากเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้สูงวัยเนี่ยทำด้วยแต่คุณแม่อยากขอให้เด็กๆตอบคุณยายก่อนว่าที่โรงเรียนหนูเนี่ยใช้บทเพลงอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานหรือเปล่าลูกไม่เชยควรได้รับทุนนะคะไม่เชยดีมากงั้นเดี๋ยวร้องเองสิลมหายใจลมหายใจออกยังดอกไม้บานผู้พาใจกว้างดังดอกสายดังสายน้ำช่ำดังหน้าผากาบอันบานเบาโอ้จ้าอย่างดีนะคะกูน่าละก็อันนี้เป็นเพลงอานาปานสติอะค่ะลมหายใจเข้าเอาสิทำท่าติทำเป็นเปล่าอ่ะลมหายใจเข้าคนแก่ทุกคนทำหมดค่ะเขาทำกันหมดเลยค่ะเร็วลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้น่ารักมากเลยถ่ายทอดอยู่นะคะผู้ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาอันบานคุณแม่อยากให้พวกเราได้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการภาวนาบทเพลงนี้เนี่ยนะคะคุณแม่ใช้มากับบ้านสายสัมพันธ์บ้านที่แม่ท
ท้องไม่พึงประสงค์ท่านเชื่อไหมคะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเราทำงานบ้านสายสัมพันธ์เด็กทำแท้งแค่เพียง6นาที1คนเดี๋ยวนี้1นาทีหลายคนแล้วจะไม่ให้คุณแม่ทำงานกับเด็กได้ไงฮะ30ปีที่เราเห็นการไม่มีศีลมันมาทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วการที่เด็ก1คนที่เขาท้องไม่พึงประสงค์มันกำลังให้อะไรกับสังคมฮะเดี๋ยวนี้เรามีเด็กหญิงแม่นะคะเราไม่ได้มีแม่ค่ะท่านจะได้รู้ว่าที่คุณแม่พูดแล้วคุณแม่เรียกเด็กมาเพราะเด็กเป็นเป้าหมายหลักของการธรรมยาตราครั้งนี้นะคะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กสามารถที่จะเป็นดอกไม้บานในแผ่นดินนี้อะไรจะอารักขาจิตของเขาได้ในเมื่อเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างมันพาเขาไปไหนก็ได้แล้วแล้วเราจะทำสวนโมกี่แห่งฮะที่จะช่วยเด็กได้ให้หลุดพ้นนะคะเราต้องใช้สื่อเหมือนกันล่ะค่ะเมื่อสื่อมันพาไปไหนได้เราก็พามันไปนิพพานได้เหมือนกันสื่อต้องแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นนั้นบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงที่เป็นแอนิเมชันไม่ชีน้อยเนี่ยเกือบ20ปีแล้วค่ะคุณแม่ลงทุนแล้วทุกโรงเรียนถ้าใครไม่ใช้เนี่ยถือว่าเอามากนะฮะมันคือเพลงอานาปานสติอะค่ะคือท่านจะได้รู้ว่าโอ้อะไรที่ยากเราต้องทำอะนี่ไงฮะอะไรที่ยากเราต้องทำยิ่งผิดศีลมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องเอาธรรมะออกไปตรงนั้นแหละค่ะไม่ต้องหนีเลยนี่ค่ะหัวใจโพธิสัตว์ช่วยโลกได้อย่างไรคุณแม่ยังไม่ผิดสคริปต์นะคะอันดามันสวนโมกอันดามันปาฐกถาครั้งที่1คุณแม่ตั้งไว้เลยว่าหัวใจโพธิสัตว์ช่วยโลกได้อย่างไรอันดามันสวนโมกอันดามันจะช่วยเด็กที่นี่ได้ยังไงนี่คือโจทย์แล้วค่ะเราจะทำยังไงให้พวกเนี้ยค่ะมันอาถรรพ์แล้วออกมาบอกได้เลยว่ามันจะไม่โง่เหมือนเดิมอ่ะมันจะไม่มีอวิชชาเนี่ยทำไงฮะมันกรีดงานเยอะนะคะงานยากต้องที่นี่เพราะฉะนั้นเตรียมเลยค่ะสระนาฬิกาเนี่ยค่ะต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้นี้ลงนะคะคุณแม่ขอบอกเลยว่าคุณแม่ไม่มีตอนนี้คุณแม่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าท่านตามไปดูท่านจะเห็นว่าปาปากายอ21ครอบครัวคุณแม่ให้ทุนเลยค่ะทำงานกับหุบเขาทุกวันร้อนยังไงมันต้องมาปาปากายอเป็นกะเหรี่ยงโบที่นั่นคุณแม่ไป1บวก1คำตอบไม่ใช่2เนี่ยคำพูดท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะ1บวก1ที่ไม่ใช่2เนี่ยคุณสรรสนี1บวก1ได้เท่าไหร่โอ้โหคุณแม่ตอบอะไรก็โง่ล่ะก็ต้องตอบ1บวก1 2เจ้าค่ะท่านบอกมาถูกแต่ว่าถูกไม่หมด1บวก1มหาศาลได้ยินคุณแม่ได้1บวก1มหาศาลแล้ว1ลบ1ล่ะคุณแม่บอก0ท่านบอก0เสียมันต้องบวกค่ะ1บวก1มหาศาลไม่มีขัดแย้งกันไม่มีมิจฉาทิฐิทะเลาะกันฉะนั้นวันนี้ขอเอาหนูนี่แหละมาเป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องทำงานว่าเด็กที่นี่จะต้องรู้ว่าความรักกับเซ็กต่างกันความรักกับเซ็กคนละเรื่องเข้าใจไหมลูกสนใจเดี๋ยวตามไปโรงเรียนภาคเด็กๆไปที่โรงเรียนนะคะแต่ตอนนี้เอาภาคคนแก่ก่อนเพราะคนแก่คงไม่ทำแท้งแล้วล่ะลูกคนแก่นอกจากจะทำให้ตัวเองไม่ไปหลุดพ้นนะแท้งตั้งแต่ยังไม่ไปนะอามาค่ะดังดอกไม้บานมาเลยค่ะอ่ะมาสิคะแอมแอมนายอยู่ไหนเอาแอมอยู่นี่เอาค่ะทุกคนทำนะคะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงอานาปานสติที่พูดถึงเรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดั่งสายน้ำฉ่ำเย็นคุณยายจะไปอยู่ตรงไหนที่มันจะไม่หอนนะเสียงอ่ะขอเชิญทุกท่านทำด้วยค่ะ
ไว้ในลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่คณะแม่ชีน่ารักมากเลยท่านเราหลุดพ้นคนเดียวไม่ได้เด็กเหล่านี้มีกายมีใจหนึ่งลมหายใจที่สติเชื่อมกายกับใจเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันงดงามมากเลยอ่ะคุณลุงน่ารักมากเลยค่ะให้ได้ผู้สูงวัยกับเด็กนะจ๊ะเราร้องด้วยทำด้วยเลยเรากำลังเจริญอานาปานสติในเวอร์ชั่นของเด็กๆร้องพร้อมกันทำด้วยกันค่ะโอบกอดโลกไปในไว้แล้วส่งความรักและความบริสุทธิ์ของเราไปยังคนที่อยู่รายรอบตัวเราขอให้เราเป็นดอกไม้ที่บานอยู่ใกล้พระองค์อานาปานสติคือทำให้ชีวิตของเรารอดอย่างมีสติจงเยือกเย็นทุกครั้งน่ารักมากเลยหลานยกมือขึ้นสองมือค่ะยกมือสองมือเขย่าเขย่าลูกเขย่าน่ารักมากหนูดูสิเซลล์ในร่างกายเรามันจะหลั่งล้ามากนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยคุณแม่ต้องกราบขอบพระคุณผู้เฒ่าทั้งหลายนี่จะบอกให้นะมันต้องปรับหมดแล้วนะเราไม่สามารถที่จะพูดจริงนะไม่เอาเด็กไปกับเราแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมันจะแซงเราเด็กที่บรรลุธรรมแล้วมันจะไม่โง่เหมือนเดิมมันจะวิ่งแซงเราอะเด็กเราต้องทำงานเรื่องเด็กแล้วที่ให้เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นอาวุธเอาไว้เลยก็คือเราเชื่อว่าเด็กจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ถ้าเรามองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนรุ่นเราเท่านั้นแล้วเราไม่ส่งอะไรไว้เขาเลยเนี่ยนะคะเขาจะลำบากมากเลยค่ะปัญหาของเด็กตอนนี้นะคะถ้าให้คุณแม่มองอย่างเป็นสถิติเลยนะมันซับซ้อนซะจนเราต้องกลับไปสร้างสถาบันครอบครัวสร้างวัดยังไม่เท่าสร้างสถาบันครอบครัวนะขอบอกนะตอนนี้ฉันหุบเขาโพธิสัตว์มีไว้เพื่อปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เลยค่ะเราต้องกลับไปที่สถาบันครอบครัวให้ได้ทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวเป็นสถาบันที่แข็งแรงแล้วไม่ปฏิเสธการคุยระหว่างเด็ก2เจนนี่มันอายุเท่าไหร่วันนี้อายุเท่าไหร่ลูก10ค่ะ10อันนี้ชิเจนอัลฟานะฮะแล้วพวกเราเจนเบบี้บูมอ่ะเราอ่ะเบบี้บูมสองคนเนี่ยคุยกันคนละเรื่องแล้วนะฮะถ้าไม่เอาใจไม่จูนกันเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมใครเห็นไหมฮะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนแก่ที่เป็นแฟนคลับเราตายไปเด็กไม่รู้จักเราอะค่ะคุณแม่ก็ตั้งโจทย์เลยว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอะเอออ่ะเดี๋ยวมาโตขึ้นหน่อยอายุเท่าไหร่ลูก13ค่ะมีแฟนยังยังค่ะดูเด็กอายุ13สูงเกินเราแล้วอ่ะเห็นป่ะมีแฟนแล้วมาปรึกษานะเออจริงเหรอไม่มีจริงเหรอมีค่ะมีก็ได้นะไม่ผิดนะลูกเด็กนะชนบทยังอายอยู่นะถ้าประมาณนี้พูดไปถึงไหนแล้วถ้าเป็นในเมืองอะค่ะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็อยากให้ถ้าอาจารย์ฉันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรายังพูดต่อได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่อยากให้ทุกท่านนะคะขอความกรุณาดูคนแก่นะเด็กๆคุณยายให้โจทย์นะคุณยายให้โจทย์เรากับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยโลกมันแคบไปลูก
เราต้องอยู่กับคนแก่คนแก่นี่ลึกซึ้งสุขขุมเขาจะเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเดี๋ยวพวกเราจะลุกขึ้นรับความสุขเล็กๆกันเล็กน้อยโอเคไหมใช้หรือเปล่าความสุขเล็กๆในใจฉันที่โรงเรียนใช้ไหมคะใช้ทำไงที่โรงเรียนสอนไงในสอนที่ยายดูซิที่โรงเรียนสอนไงจริงเพลงความสุขเล็กๆในใจฉันเขาใช้เปล่าลูกไม่ใช่ใครเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมาเปล่าคะเขาใช้กันทั่วโลกเลยค่ะความสุขเล็กๆนะคะความสุขไม่ต้องซื้อหาสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพสุขเมื่อให้ไม่ใช่สุขเมื่อเอาและสุขง่ายใช้น้อยค่ะสามสุขนี้เป็นสุขเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเหมาะกับเราในทุกส่วนโลกและที่หุบเขามากค่ะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้จะขอความกรุณาพวกเรานะคะทำวิถีชีวิตอันนี้ให้เป็นปกติอยู่ในบ้านเรือนกินข้าวด้วยกันเป็นสุขมองหน้ากันเป็นสุขเปิดใจกว้างวางอคติฟังความทุกข์ของเด็กๆคนแก่พูดซ้ำเด็กๆอย่าพูดว่าซ้ำซากต้องถามว่าคนแก่ทุกอะไรการสื่อสารเช่นนี้มันคือการสุขที่มันดูแลหัวใจของกันและกันเดี๋ยวคุณแม่จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะออกไปอยู่ข้างหลังท่านแต่กำลังคิดว่าถ้าตอนนี้จะให้ท่านยืนท่านจะยืนไหวไหมไหวเดี๋ยวๆถามคุณลุงก่อนยืนไหวไหมเจ้าคะคุณลุงยืนไหวไหมเจ้าคะไหวครับไหวเอาล่ะค่ะขอเชิญทุกท่านยืนเลยค่ะเราจะยืนนะคะแล้วเราก็จะหันตามการเด็กๆไปดูนะคุณตาคุณยายอยู่ตรงไหนเข้าไปเลยค่ะอย่ายืนอยู่แบบพวกเราเข้าไปเลยลูกครูแอมคะครูแอมพาเข้าไปเลยนะคะเอาค่ะคณะวิชีคะคณะวิชีเข้าไปอยู่ในแถวเดียวกันเลยค่ะตรงนี้ไม่มีเข้าไปเลยค่ะเข้าไปอยู่ในแถวเดียวกันใครที่ยืนอยู่ไกลกรุณาเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณแม่มาเลยค่ะมาเลยค่ะเข้ามาอยู่ในแถวเดียวกันเอา2มือแตะหัวไหล่ลงไปข้างล่างเลยค่ะเอากระเป๋าวางไว้ได้แต่เราลงไปเราจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของพี่น้องเราค่ะเดินลงไปก่อนนะคะหันไปทางด้านนี้ค่ะหันไปทางด้านนี้เอา2มือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าใครที่ยืนอยู่กระเถิบมาค่ะกระเถิบมามีเด็กสัก1คนอยู่ที่หลังคุณยายที่นั่งตรงนี้หน่อยเอานะคะเข้าไปเลยกรุณามองคุณแม่นะคะกรุณามองคุณแม่เอา2มือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าหันไปอย่างนี้ค่ะหันไปอย่างนี้ลูกเอา2มือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าถ้าทางที่ดีคือต้องเอาคนข้างหน้าหันไปก่อนค่ะไปจับคนข้างหน้าหันค่ะหันไปทางโน้นเอาละดีมากค่ะสองมือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าหันไปอย่างนี้เลยค่ะคุณยายขาคุณยายไม่ชี้จ๋าไม่ชี้หันไปทางนี้เอาค่ะแตะมีใครที่อยู่ข้างนอกไม่เดินเข้ามาหาใครจะเอานะคะเอาละสองมือแตะหัวไหล่คนข้างหน้ามีเด็กผู้ชายจับหัวไหล่คุณลุงลูกเรื่องที่หนึ่งอย่าทำงานไปตกนรกไปถ้าเราต้องการการพ้นทุกข์ทำงานไปด่าไปตกนรกไปกลัวไปไม่ใช่หัวใจโพธิสัตว์มีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขนวดคนข้างหน้าเลยคุณกริตคุณกริตไปยืนอยู่ข้างหน้าสุดคุณกริตไปยืนอยู่ข้างหน้าสุดจอยท่านที่บริจาคที่เนี่ยราคาอยู่ข้างหน้าสุดค่ะเอา2มือแตะหัวไหล่คนข้างหน้าเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณค่ะจงมีความสุขที่จะรับใช้ใครสักคนหนึ่งด้วยหัวใจของโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้เพลงนี้เดินทางกันทั่วโลกแล้วนะคะขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้หัวใจโพธิสัตว์ช่วยโลกได้อย่างไรคุณแม่เดินไปไม่ได้ขอโทษทีไม่งั้นมันจะหมดมีใบนู้นไหมคะถ้าอาจารย์คุณแม่ใช้อันนี้ได้ไหมคะจ้ะดีเลยดีเลยให้เรามีความสุขที่ทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขจำไว้นะ
คนที่ทำให้ตัวเองเป็นสุขเพราะรับใช้ใครไม่ได้ไม่มีหัวใจของโพธิสัตว์ยากอย่างไรก็มีความสุขที่จะรับใช้แค่เราลุกออกมาจากเก้าอี้แล้วเดินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่ความสุขเกิดขึ้นจากการส่งความสุขของเราไปยังคนข้างหน้าเราเราคงต้องช่วยโลกกันมากขึ้นดูแลคนที่อยู่ข้างหน้าเราดูแลคนที่อยู่ในบ้านเราดูแลพ่อแม่ของเราเด็กๆคุณตามีความสุขไหมคะมีความสุขครับคุณตาอายุเท่าไหร่คะ91 91แข็งแรงมาก91อยากจะขอบคุณหลานที่นวดยังไงขอบคุณมากลูกโอ้ยน่ารักเหมือนกันลูกกับหลานอะไรนะคะก็คิดว่าเหมือนกันลูกกับหลานนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะว่าไม่ว่าใครไปจับท่านท่านก็คิดว่าเป็นลูกหลานน่ะคุณแม่ว่าสถาบันครอบครัวต้องกลับมาอย่าทำให้ใครเหงาอยู่ในบ้านของเราสถิติเด็กซึมเศร้าและฆ่าตัวตายฆ่าพ่อแม่มากเกินไปแล้วค่ะธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงคะถ้าเราต้องไปกินยากล่อมประสาทซึมเศร้าอะค่ะแค่เราลุกไปให้ใครมีความสุขก็แก้โรคซึมเศร้าแล้วค่ะใช้เปล่าหันหลังกลับนวดคืนคุณตา90นวดเด็กเลยนี่เลยน่ารักมากเลยน่ารักจังเลยเก่งมากจับคุณยายตามจับหน่อยนะเจ้าค่ะจ้าเยี่ยมเยี่ยมเลยดูสิใช่ไหมคน90มีความสุขที่ทำให้เด็กมีความสุขโอ้คุณแม่อยากให้กำลังใจเรามีเด็กไม่ถึง10ขวบกับชายผู้ชราแต่สมาร์ทมาก90กว่าอยู่กับเราตรงนี้คุณแม่อยากให้กำลังใจว่าหัวใจโพธิสัตว์ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นและวรรณะคุณแม่อยากให้พวกเราลองฝึกตั้งคำถามว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาทำอะไรให้ใครเป็นสุขได้บ้างทำอะไรให้ใครพ้นทุกข์ได้บ้างทำอะไรให้เราได้เห็นคุณค่าและเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณขอบคุณนะคะที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราขอบคุณนะคะคุณกฤตสีฟ้าที่ทำให้คุณแม่มาที่นี่แล้วพูดถึงเรื่องสวนโมกได้อย่างมีความสุขมากเลยคุณกฤตมานี่นี่คุณพ่อของเองครับอ้าวจริงหรือเปล่า คุณปู่คะไม่บอกเลยเก็บเงียบเชียวคุณพ่อคุณพ่อคุณกฤตดูสิดูสิน่ารักมากคุณพ่อชื่ออะไรครับผมชื่อสันติจีวาครับอันนี้วันนี้ผมต้องขอบคุณเดี๋ยวคุณอาจารย์แม่อย่างมากครับจ้าขอบคุณมากได้ประโยชน์มากครับผมว่าช่วยคนคนน้อยเป็นวันเลยนะครับสาธุนี่ดูสิคุณกฤตแม่อยู่ด้านหลังคุณแม่ก็87คุณแม่เดินมานวดคุณพ่อหน่อย87กับ90มาเถอะคุณแม่เดินมานวดคุณพ่อหน่อยตายน่ารักแล้วไม่มีใครแนะนำนี่ดีนะเนี่ยว่าคุณแม่เนี่ยนะแบบสนใจผู้สูงวัยว้าวค่อยๆลงนะคะคุณแม่ขาค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวเนี่ยพ่อแม่ดีนะพ่อแม่เลี้ยงดีคุณพ่อแม่ดีโลกก็ดีนะเพราะโลกใบนี้มันอยู่ที่ว่าพ่อแม่ให้ลูกกับโลกยังไงให้ลูกอย่างเห็นแก่ตัวเด็กมันก็เห็นแก่ตัวนะคุณพ่อเนาะแต่พ่อเราให้ลูกให้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเนาะภูมิใจมากเลยโอ้ยพูดหน่อยพูดหน่อยภูมิใจมากเลยดีใจอย่างแรงเลยโอ้ยดีใจอ่ะเยี่ยมเยี่ยมอาจารย์แม่มาโปรดจังค่ะจะมาบ่อยๆครับสาธุโอ้ยตายน่ารักมากจะมาบ่อยๆมาแล้วมีความสุขค่ะ
ให้พนมมือขอบคุณกันและกันเลยค่ะโอ้คุณน่ารักมากเลยอ่ะไม่มีใครบอกเลยอ่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนกรุณานั่งอยู่ด้วยกันก่อนนะคะกรุณานั่งก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะบอกคุณกฤตมณีคุณกฤตมหาคุณแม่ไม่ฟังไม่ฟังมาค่ะในช่วงเวลาที่สำคัญค่ะเราจะนั่งอยู่ด้วยกันก่อนนะคะคุณกฤตมาตรงนี้เลยคุณกฤตมหาคุณแม่หน่อยคุณแม่ว่าความสุขอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในทุกที่แหละแล้วคุณแม่จะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวสุดท้ายคุณแม่จะให้ดานซ์ฟอร์พีซเข้ามาโดยสุดท้ายนะคะคุณกิจยืนคุณกิจยืนที่รักยืนยืนเดี๋ยวคุณแม่จะดูว่าไมโครโฟนเราจะไปได้ถึงไหนตรงนี้มั้ยมาใกล้ๆมาตรงนี้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 แหละเอานะคะยังไม่ต้องห่วงเรื่องถ่ายรูปหรืออะไรเดี๋ยวคุณแม่จะทำทุกอย่างที่บอกเลยค่ะแต่วันนี้ก่อนที่คุณแม่จะไปเรื่องของ Dance for Peace นะเตรียมทีม Dance for Peace เตรียมไว้คุณกิ๊กเมื่อกี้คุณแม่ไม่ทราบเลยอ่ะว่านี่คือคุณพ่อนะแต่คุณแม่สังเกตอยู่อย่างนึงว่าทำไมผู้สูงวัยท่านเนี้ยท่านนั่งยิ้มอยู่แล้วเมื่อกี้พอฟังความในใจคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าถ้าเรามองทุกอย่างเป็นการเลี้ยงดูอย่างมีปัญญาเนาะ คุณกิจชมคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงคุณให้คุณแม่ฟังน่ะจริงๆแล้วผมคิดว่าผมได้จากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเยอะมากคุณพ่อเป็นผู้เสียสละเสื้อผืนใบหมอนใบมาจากเกาะสมุยแต่ท่านก็มาสร้างฐานะสร้างอาชีพที่นี่ให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนจนท่านได้เป็นกำนันนะครับผมได้ความรู้สึกที่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นตอนซึนามิทุกคนตอนนั้นพ่ออายุ80กว่าแล้วคนอื่นเขาก็หนีซึนามิกันแต่พ่อเนี่ยขนคนจากชายทะเลขึ้นอยู่บนเขาด้วยรถพลิกอัพของท่านนะครับผมไปเจอท่านตอนนั่งคอปเตอร์ไปอยู่บนเขาแล้วนะครับนั่นก็คือความเสียสละที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวนะครับสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ได้จากคุณพ่อนะครับส่วนคุณแม่ก็คือเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งลูกท่านมีถึง7คนนะครับท่านก็ต่อสู้ชีวิตมาด้วยความขยันหมั่นเพียรนะครับด้วยความอุตสาหะนะครับก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบมากนะครับแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อต่อลูกหลานนะครับท่านก็เป็นห่วงเป็นใยต่อลูกต่อหลานเยอะมากนะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจความการใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นระเบียบมีแบบแผนผมก็ถือว่าได้มาจากคุณแม่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่โชคดีของเราที่เราได้จากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านคะคุณแม่ถามหน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณกฤตเลี้ยงคุณกฤตมาด้วยหัวใจโพธิสัตว์ไหมคะใช่สาธุดังๆค่ะเนี่ยละค่ะหัวใจโพธิสัตว์ช่วยโลกได้อย่างไรตอบคำตอบนี้ไปดังทั่วโลกเลยนะคะเขาเรคคอร์ดไว้พ่อแม่คือโพธิสัตว์องค์แรกของลูกค่ะหัวใจของพ่อแม่ที่รับใช้ลูกเนี่ยแหละค่ะคือรับใช้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ดังนั้นคำตอบที่ได้ในบทสรุปวันนี้คือโพธิสัตว์องค์แรกเลี้ยงลูกอย่างไรโลกก็เป็นอย่างนั้นนะคะขอให้ทุกคนได้สาธุให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณกิจดังๆ3ครั้งสาธุสาธุอนุโมทาไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกตัวเองเนาะเลี้ยงชีวิตของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังทำให้สึนามิซึ่งคุณแม่ก็เนาะเมื่อคืนนี้อยู่ที่ตรง
ขาหลักอ่ะเป็นจุดแรกที่คุณแม่ลงช่วยสึนามิยังพูดถึงสึนามิอยู่เลยมันมีความทุกข์พระโพธิสัตว์หรือหัวใจโพธิสัตว์จะไม่ทิ้งความทุกข์ยากจะเข้าไปช่วยเพราะนั้นก็นี่ก็ตัวอย่างที่ลูกเล่าให้ฟังว่าขนรถไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงรู้สึกว่าพระแม่ธรณีตรงนี้ก็ได้รับรู้ถึงการสาธุการการชื่นชมยินดีมีต้นไม้ใหญ่มีลูกเทวดามีดินมีน้ำมีลมมีไฟที่ทำให้เรารู้ว่าเหตุปัจจัยของการมีชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาศัยธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติที่เราจะไม่ขโมยธรรมชาติเราเป็นแค่ผู้ขอยืมเพียงชั่วครู่เท่านั้นแล้วเราก็จะตายแต่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นแสดงว่าเราเคารพธรรมชาติการอยู่ของเราที่ไม่ตายทั้งเป็นคือการเคารพธรรมชาติอย่างที่สุดอยู่อย่างหายใจที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์แล้ววันนี้ถ้าคุณแม่จะรับใช้อะไรที่สวนโมกอันดามันคุณกิจไม่ต้องกังวลเลยใครทำบุญกับคุณแม่วันนี้คุณแม่เก็บไว้ช่วยทางนี้หมดเลยเพราะคุณแม่อยากทำเช่นนั้นแล้วคุณแม่อยากให้กำลังใจกับทุกท่านว่าก่อนที่เราจะคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่รู้จักมาก่อนจงใช้สัพปริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆอย่างเป็นสัตบุรุษให้ได้คุณแม่มาที่นี่ด้วยความถ่อมตัวนะคะแต่คุณแม่มาด้วยความกตัญญูต่อท่านอาจารย์โพและท่านอาจารย์พุทธทาสที่สิ้นไปแล้วมันง่ายมากต่อคอนแทคที่คุณแม่จะเดินมาที่นี่ที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนอกจากความกตัญญูของคุณแม่ที่เดินเข้ามาที่นี่จึงต้องขอบคุณว่าไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนที่อันดามันนั่งฟังคุณแม่ซึ่งก็เนาะคือเหมือนกับถ้าอาจารย์นั่งอยู่แล้วบอกว่าอ่ะนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงคุณแม่มีรูปปั้นท่านอาจารย์เขียนว่านั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงพี่เสถียรงั้นวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ได้เป็นประโยชน์เดี๋ยวช่วยรับปฏิทินนะคะและถ้าท่านใดที่ต้องการดอกบัวนะคุณแม่ไม่มีอยู่ในมือตอนนี้ทีมไม่ได้ก็รับไปเถอะค่ะแล้วก็ท่านทำบุญอะไรกับคุณแม่วันนี้คุณแม่มอบให้คุณกฤตหมดวันนี้แล้วเพราะคุณแม่บอกทีมแล้วว่าคุณแม่อยากมีส่วนร่วมในการมาที่นี่ในฐานะลูกหลานคุณพ่อนะนี่ในฐานะลูกหลานนะคะ90เนี่ยก็ทำให้คุณแม่นึกถึงคุณเสถียรนะ90เนี่ยนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแล้วก็พระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ที่อยู่ที่ดอกบัวเนี่ยค่ะคือองค์ที่คุณแม่ไปสร้างที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพจะไปคุณกฤตไปด้วยเนาะเราจะยกองค์ใหญ่พระพักที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยค่ะที่ภูเขานั้นคุณแม่รอเวลาเลยเร่งทำงานอยู่เนี่ยแทบจะเรียกว่าอันนี้คือโพธิสัตว์ของเราคือพ่อแม่เรานี่คือพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอผมคุณพ่อคุณแม่ไว้ตรงนี้คุณกฤตอันนี้คุณแม่มอบให้แล้วขอขมาท่านเพื่อให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าคุณกฤตรับให้คุณแม่หน่อยโอมตะเลตุตะเลตุไลโสค่ะขอขมาพ่อแม่ของเราที่เป็นโพธิสัตว์องค์แรกของเราแล้วเราเชื่อมั่นว่าการที่เราสอนลูกทุกคนที่ทำอย่างนี้เด็กจะเจริญเด็กจะเจริญหัวใจแม่หัวใจพ่อหัวใจโพธิสัตว์ที่ให้ลูกหญิงลูกชายกับโลกและทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามสำหรับคุณแม่แล้วนั่นคือหัวใจของพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์แล้วที่นี่ก็เป็นหัวใจของการหลุดพ้นด้วยโอ้มันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วล่ะที่เราจะคืนลมหายใจของเราสู่ธรรมชาติอย่างถ่อมตัวเช่นนี้นะคะแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ไว้เลยนะคะว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชัง
ทำงานตรงนี้ไม่มีศัตรูไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังทุกคนคือญาติของเราทั้งสิ้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักไม่เกลียดช่วยทั้งสิ้นและหวังใจไว้เลยนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเราคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติเราจะกล้าที่จะคืนอย่างคนที่ไม่ขโมยและถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่อันนี้ต้องลงทุนละเราจะมีลมหายใจที่ไม่ตายทั้งเป็นเท่านั้นจะอยู่แบบทำงานไปบ่นไปด่าไปเกลียดไปไม่ใช่หัวใจโพธิสัตว์มีลมหายใจก็อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นไม่เอาสิ่งที่เรารู้ไปรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราดีกว่าหรือเราด้อยกว่าหรือเราเสมอคนอื่นเรามีลมหายใจที่เหลือของเราที่หลุดพ้นทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันไหนที่เกลียดโกรธงกโลภฟุ้งซ่านลังเลสงสัยไม่มีวันที่เราจะติดหนี้ถ้าเรายังโกรธยังเกลียดยังงกยังสงสัยติดหนี้ไม่มีเป็นการเช็คได้เลยว่าคุณบรรลุธรรมได้จริงหรือเปล่าโพธิสัตว์คือหัวใจที่จะหลุดพ้นและสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากเข้าไปอีกหน่อยคือต้องไปประโยชน์ด้วยแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ต้องไม่เกลียดด้วยมันจะทำได้ยังไงมันก็ต้องทำได้แหละเมื่อไหร่ here and now ที่ไหนยืนอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละใครที่เบื่อเด็กๆคุณก็เบื่อโลกอ่ะแต่ถ้าคุณเห็นเด็กมันทุกข์แล้วคุณเปิดใจกว้างวางคติแล้วคุณฟังแล้วเอามันมาทำงานกับเราคุณก็ช่วยโลกอ่ะคุณก็ช่วยโลกโดยการช่วยหัวใจของเด็กนั่นแหละอย่าติดอยู่ในรูปแบบอย่าติดอยู่ในเงื่อนไขของความคับแคบเมื่อใดที่มีสติปัญญาคุณจะขยายใจของคุณออกไปคุณแม่ต้องบอกนะว่าหลังจากที่ร่างกายมะเร็งมัน non active เขาเรียกว่าไม่หายนะแต่ non active ก็คือมันไม่ทำหน้าที่ของมันคุณแม่เห็นมะเร็งที่มันอยู่ที่ร่างกายคุณแม่กลัวไม่ได้เลยนะคุณแม่ต้องคุยกับทุกเซลล์ในร่างกายแล้วบอกเลยนะว่าฉันทำกุศลเธอได้กุศลอยู่ด้วยกันนี่แหละเออ2ปีที่ผ่านมาทุกคนก็จะถามคุณแม่ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงคุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นมะเร็งที่มันเป็นแหละมาที่นี่ก็ยังถามคุณแม่ผมก็เป็นที่มันเป็นแหละแต่คุณแม่ไม่เป็นคนป่วยเลยนะคะล่าสุดเลยก็คือเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วศิริราชขอเช็คมันก็ยังเป็นปกติอยู่คือมันก็ยังมีเขาเรียกพังผืดอยู่ที่กระเพาะคุณแม่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่หรือเครื่องมือมันตรวจไม่ได้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจมันนี่แต่คุณแม่ทำกุศลทุกวันทุกวันทุกวันและสิ่งที่คุณแม่รู้สึกอย่างนึงก็คือคุณแม่อายุแก่ขึ้นแต่ว่าสาวขึ้นน่ะคุณพ่อหัวเราะคุณพ่อหัวเราะจริงเขาก็เลยไปเจาะเซลล์ก็เลยพบว่าเซลล์อายุอ่อนกว่าอายุจริง1รอบลากเซลล์ของคุณแม่มันเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยกลายเป็นคนที่พี่จิ๋งจำว่านะเราต้องทำงานหนักเพื่อให้เซลล์เราอายุอ่อนกว่าไว้แล้วปรากฏว่านั่นมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละก็แข็งแรงดีมากทำงานกันตลอดเลยงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าใครจะมารับปฏิทินใครจะมารับ
ดอกไม้ดอกบัวคุณแม่ก็มีมาเท่าที่เอามาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครทำบุญคุณแม่ก็มอบเอาไว้ที่สวนโมกอันดามันนะคะกรุณานะคะรับของคุณแม่เอาไว้เป็นเชื้อเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ต้นไม้มีปุ๋ยหรืออะไรก็ได้แล้วก็เราจะทำงานร่วมกันในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมเดี๋ยวคุณแม่จะตั้งคณะทำงานวางแผนกับอาจารย์โพธิพันธ์แล้วก็ท่านอาจารย์สิงห์ทองรับแล้วที่จะเป็นผู้ที่จะเดินนำจุดจบเพราะตอนที่คุณแม่ทำ720กิโลที่ไม่โง่เท่าเดิมท่านสิงห์ทองก็นำแต่ตอนนั้นยังมีท่านจ้อยวันนี้ท่านจ้อยไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาท่านโพไปรับอยู่ทางหุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่นั่นเรียกหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะต้องทำเชื่อมโยงเลยเดี๋ยวเอาสวนโมกกรุงเทพเข้ามาบวกด้วยเอาวัดชนมาด้วยเอาสวนโมกชยามาด้วยแล้วก็ทีปะภาวันพี่จิ๋มเดี๋ยวจะต้องไปพฤษภาในทีปะภาวันใช่ไหมที่จะต้องไปทางนู้นนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะเพื่อที่จะให้พรก่อนเดี๋ยวคนจะมารับของทำบุญนะคะโอ้นี่ค่ะซองแรกเลยค่ะที่ได้ทำบุญนะคะเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะจากคุณแม่จะขอเอาไว้ทำงานที่นี่เลยนะคะค่ะเอาล่ะคุณแม่จะขออนุญาตโอเคค่ะจากมาที่นี่เลยนะคะจากไว้ที่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ด้วยค่ะคุณแม่โอเคค่ะว่านะคะอนุโมทนาก็คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ได้คุ้มครองจิตใจของท่านให้มีสติปัญญาอารักขาจิตท่านต้องเจริญเมตตาและปัญญาเคียงกันไว้เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ขาดสติปัญญาเรื่องอะไรที่ว่ายากก็จะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเราขอให้เราได้ตั้งใจใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างสงบเย็นอยู่ด้วยสติปัญญาของเราไม่ปฏิเสธการรับใช้ผู้อื่นคืออยู่ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์รับใช้คนที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนแม้ว่าคนนั้นจะไม่น่ารักจงรับใช้เขาและขอบคุณเขาจนเห็นได้ว่าเขาค่อยๆรักตัวเองเป็นขอให้พวกเราตั้งใจไว้อย่างหนึ่งในชีวิตที่เหลือของเราว่าการไม่ปฏิเสธการชดช่วยนั้นต้องลดตัวตนของเราด้วยอย่ายกหูชูหางกลางว่าฉันให้เปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้รับใช้อยู่ด้วยสติปัญญาเช่นนี้ตัวตนคุณจะเล็กงานคุณจะใหญ่เพราะใจประเสริฐชีวิตของคุณจะราบรื่นและเป็นเศรษฐีคือมีจิตที่คิดจะให้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ